คนก็มาซื้อขนมร้านนี้วันหยุดของสามเหมือนเดิมนะคะเรามาตลาดกันนะคะทุกคนจ๋าไปซื้อขนมกันทุกคนคนเยอะมากผมอยากบอกว่าคนเยอะมากดูแถวดิแถวจากฝั่งนี้ยาวมาจนถึงฝั่งนี้ไม่เคยเจอคนเยอะขนาดนี้มาก่อนตรงนู้นเราเอาอันนี้แล้วเราก็เอาอันนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวกบก็จะไปจ่ายตลาดต่อนะคะทุกคนมาจ่ายตลาดต่อค่ะทุกคนร้านนี่ค่ะ SF โอเคกบไปจ่ายตลาดก่อนนะแล้วไปเจอกันที่บ้านค่ะหากบกลับมาแล้วมาดูกันค่ะว่ากบได้อะไรมาบ้างกบไปมา2ที่นะคะทุกคนมาดูกันว่ากบได้อะไรมาบ้างจะได้ยินเสียงกุกกักกุกกักนะคะเพราะพื้นตรงนี้มันดังมันค่อนข้างจะดังแบ็คกราวด์ของกบก็คือต้นไม้ผักของกบนั่นเองนี่มาดูว่ากบได้อะไรมาบ้างแทนกบได้เค้กมาด้วยนะทุกคนกบอยากกินเค้กนี่เป็นแบบนี้อุ้ยเกือบไปแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพรักนี่เค้กสตรอเบอรี่1กล่องซื้อเค้กมา2ชิ้นนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้นี่คุณอำนาจเราเข้าตู้เย็นให้เมียหน่อยแค่นี้ค่ะแป๊บเดียวนะคะถือดีๆนะคะคุณอำนาจทาร์ตไข่ค่ะทุกคนทาร์ตไข่นี่ไปเนี่ยก็ไม่พลาดนะได้มา3กล่องคนเยอะมากทุกคนกบงงมากวันนี้น่ะคนเยอะมากกบแอบงงแบบ2แถวอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไส้ถั่วแดงนะคะของคุณน้ำหน้าอันนี้ก็จะเป็นไส้ครีมนะคะทุกคนคนเยอะแบบตกใจอ่ะทุกคนจ๋าร้านนี้ก็หมดไป23เหรียญนะทุกคนคนเยอะแบบงงอ่ะเยอะแบบงงมากว่าทำไมถึงเยอะจังกบก็ได้อันนี้ก็เป็นร้านจีนนะกบอยากกินมะละกอสุกกบได้มะละกอสุกมา1ลูกกบจะผ่ากินเลยเพราะว่ากบอ่ะไม่ชอบมะละกอสุกที่แบบสุกไปนะกบชอบแบบให้มันแบบความสุกประมาณ 80% น่ะกบว่าเนี่ย 80% ได้แล้วก็ได้อะไรอ่ะสาลี่นะคะเป็นของเกาหลีนะมา2ลูกค่ะทุกคนจ๋าสาลี่เกาหลีเพราะว่าทำไมเป็นสาลี่เกาหลีเพราะว่าทำไมถึงจำได้เพราะว่ามันมีสาลี่มีหลายพันมากอยู่ใกล้ๆกันแล้วทีนี้เขาให้สามีอ่านว่ามันเป็นของสาลี่อะไรทำไมมันคล้ายๆกันมันก็จะมีของจีนแล้วก็ของเกาหลีนะกบก็เลยเอาแบบเกาหลีมาอันนี้ก็คือตีนไก่แบบเลาะเรียบร้อยแล้วนะคะกบอยากกินตำแตงใส่ตีนไก่แบบเผ็ดๆแซ่บๆผ้าขี้ริ้วค่ะกบว่าอยากกินฮอตพอตอยากกินแจ่วฮ้อนอ่ะอากาศมันก็ยังต้องเปิดความร้อนตอนนี้ก็ยังต้องเปิดความร้อนอยู่นะคะทุกคนสามีเปิดความร้อนให้กบพัดลมเล็กๆอ่ะที่กบเคยซื้อมาให้ทุกคนดูอันนี้ก็จะเป็นสไลด์นะคะหมูสไลด์จะเอามากินจิ้มจุ่มนะคะทุกคนคุณอำนาจก็ช่วงนี้อากาศแบบงงมากกับอากาศนะทุกคนเดือนนี้ถ้าทุกปีเดือนนี้ของทุกปีก็คือเริ่มร้อนแล้วนะคะแต่ว่ายังหนาวอยู่แล้วก็ยังมีลมอยู่คุณอำนาจก็เหมือนจะไม่สบายนะทุกคนอันนี้ก็หมูเหมือนกันแต่หมูสไลด์นะทุกคนตีนไก่ค่ะกระเทียมน้ำตาลนะคะน้ำตาลกรวดกบซื้อของไม่เยอะหรอกทุกคนจ๋า
ไม่เยอะแต่ก็เยอะอยู่แตงลูกเล็กๆโหระพาค่ะผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยกบบ้านกบเรียกผักชีใบเลื่อยผักบุ้งค่ะใช่ผักบุ้งไหมอะหรือว่าไงทำไมมันแข็งเฉยที่ร้านมันใช่ผักบุ้งหรือเปล่าทำไมมันแข็งแข็งผักบุ้งแหละทุกคนแต่ทำไมมันใช่ผักบุ้งเหรอทุกคนเออไม่รู้อะไม่น่าใช่หรือเปล่าอ่านภาษาอังกฤษยังก็จะออกแต่มันเหมือนผักบุ้งมากเลยนะก็ผักบุ้งแต่ทำไมมันแข็งจังก้านมันแข็งมากเลยอะเนี่ยผักบุ้งแหละที่รักแต่ทำไมมันแล้วก็ขึ้นช่ายนะทุกคนกบหิวแล้วด้วยเห็นไหมบางครั้งนะคะบางช่วงนะทุกคนบางช่วงอ่ะก็ถูกบางช่วงก็แพงเนี่ยต้นหอมเนี้ยบางช่วงก็กำหนึ่งเนี่ยเหรียญหนึ่งนะทุกคนก็คือเหรียญกำหนึ่ง30 บาทแต่ไปบางช่วงก็2 เหรียญบางช่วงก็2 กำเหรียญ 1อะไรแบบนี้อันนี้ก็คือ3 กำเหรียญ 1นะทุกคนก็คือก็งงแม้แต่ช่วงผักเยอะผักแบบผักเยอะผักอะไรมั้งนี่กบซื้อแตงมาด้วยครั้งนี้ได้แตงนะตอนนั้นไปทั้งตลาดฝรั่งและตลาดเอเชียก็ไม่ได้แตงนี่แตงลูกใหญ่ๆแบบนี้กบอยากกินตำแตงซื้อแตงมานะทุกคนจะมากินกับมาตำใส่แบบตีนไก่นะทุกคนแบบตำมั่วๆนะตำแตงใส่ตีนไก่ใส่เส้นขนมจีนนะทุกคนแค่พูดน่ะน้ำลายกบก็ไหลแล้วรู้สึกว่าจะหิวไงเห็ดทุกคนร้านจีนที่กบไปอ่ะไม่มีเห็ดเข็มทองกบแอบงงนิดนึงทำไมถึงไม่มีเห็ดเข็มทองก็ไม่รู้คือหาเห็ดเข็มทองกินยากมากไม่รู้เป็นทุกที่หรือเปล่าแต่ว่ารัฐที่กบอยู่เนี่ยกบไปกบไม่เจอเห็ดเข็มทองเลยนะก็แอบงงอยู่นิดนึงนะทุกคนจ๋าว่าเอ๊ะเห็ดเข็มทองมันหายไปไหนอันนี้ก็คือผักชีนะคะก็ได้มา2 กรัมนะคะอย่างที่บอกนะบางครั้งก็1 กรัมเหรียญนึงบางครั้งก็2 กรัมเหรียญ 1แล้วแต่บางช่วงอันนี้ก็คือได้มา2 กรัม 1 เหรียญผักชีเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียง่ายนะทุกคนเวลากบซื้อมากบจะเอาอันนี้ออกเนี่ยเอาที่มันรัดหรือมันจะเป็นหนังยางอะไรก็ตามออกแล้วขี้ๆเอาไว้ในถุงมันเหมือนจะมันเสียง่ายอ่ะทุกคนจ๋ามะนาวก็แพงนะพาวนึงกบได้มา3 ลูกใหญ่มากเลยเท่าไข่ยิ่งใหญ่กว่าไข่ไก่อีกมะนาวอ่ะคือแพงอ่ะกบว่าพาวละ2 เหรียญกว่าเนี่ยแต่กบไม่รู้ว่าของกบมันกี่พาวนะหรือรู้แต่ว่ามันแพงอ่ะกบว่ามันแพงอ่ะมะนาวอ่ะรัดอื่นเป็นไหมรัดกบรู้สึกมะนาวแพงได้นี่ค่ะผักกาดดองพิเศษมา2 อันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะร้านนี้เท่าไหร่เอ่ย72 เหรียญนะคะทุกคนจ๋า72 บวก 10 บวก 24ใช่ไหมที่รับถามผัวอีแล้วผัวบอกมาถามเลยใช่จำไม่ได้ร้านขนม23ร้านนี้72นะทุกคนเป็นเท่าไหร่คุณน้ำนาจ105 เหรียญอุ้ย105นะทุกคน105 เหรียญ2 ล้านนะคะ105 เหรียญก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะไป2 ที่ส่วนมากกบก็จะถ้ากบจ่ายตลาดทุกอาทิตย์จริงๆกบจ่ายตลาดทุกอาทิตย์อยู่แล้วก็ซื้ออาหารน่ะถ้าไม่ได้ไปร้านฝรั่งนะอย่างพวกวอลมาร์ทพวกอะไรแบบเนี้ยกบก็จะหมดอยู่ประมาณนี้นะคะซื้อขนมแล้วก็ซื้อผักนะคะก็จะหมดอยู่ประมาณ100 กว่านิดๆแต่ถ้ากบได้ไปวอลมาร์ทนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นร้านของฝรั่งนะทุกคนก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะทุกคนทุกที่กบก็จะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนกบก็มารีวิวนะคะว่ากบได้อะไรมาบ้างนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของกบค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนเดี๋ยวกบจะเอาไปเก็บขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนจ๋า
รักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆทุกคนค่ะก็ไปแล้วบ๊ายบาย